ก่อนหน้านี้อาจารย์เคยทำนายดวงลิซ่าไปแล้วแต่ไม่รู้เวลาตกฟากแต่วันนี้บังเอิญได้เวลาเกิดมาที่จังหวัดบุรีรัมย์12:45 น.จึงลองคำนวณดวงดาวดูปรากฏว่าเวลาตกฟากนี้ตรงกับชีวิตจริงของลิซ่ามากที่สุดจึงเริ่มต้นคำนวณดวงชะตาของลิซ่าช่วงปี2567นี้ได้ว่าลิซ่ากำลังมีความรักแบบจริงจังเข้ามานั่นเองหากเราเริ่มต้นดูดวงลิซ่ากันด้วยหลักวิถีชีวิตหลักนี้ตกลาภะแปลว่าลิซ่าจะมีลาภผลเงินทองมีความสำเร็จยิ่งใหญ่เพราะลัคนาร่วมกันส่งดาวศุกร์ไปเป็นอุดเป็นเดชหากดูเรื่องหน้าที่การงานประกอบด้วยหลักนี้ส่งดาวพุธไปเป็นอุดด้วยเช่นกันดาวพุธดาวศุกร์เป็นคู่อสิติธาตุน้ำส่งผลคุณยิ่งใหญ่แก่ดวงชะตาลิซ่างานศิลปะการแสดงร้องเพลงแฟชั่นความสวยความงามรวมถึงภาพยนตร์ทั้ง3หลักนี้ส่งดวงชะตาของลิซ่านั้นขึ้นไปได้สูงสุดในวัยกลางคนลิซ่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีระดับโลกตัวยืนยันนั้นคือลัคนาทับคาดสำคัญตอนเกิดลัคนาเป็นอัมพุเกณฑ์แก่ดาวจันทร์อันเป็นตัวแทนของเจ้าชะตาเองทำให้หน้าตาดีรูปร่างผิวพรรณงดงามมีศิลปะในการครองใจคนจิตใจดีใครพบใครเห็นจะรักใคร่ในบัดดลรูปดวงชะตาของลิซ่าเกือบจะเข้าฟอร์มจันทร์ครุสุริยาขาดแต่ดาวอาทิตย์ดวงเดียวเท่านั้นถ้าเข้าฟอร์มนี้เขาจะเป็นดาวค้างฟ้าไปตลอดชีวิตแต่หลักวิถีชีวิตนั้นกลับส่งลิซ่าไปได้แค่วัยกลางคนหลังอายุ35-45 ปีเป็นต้นไปเขาจะค่อยๆกร่อยลงเพราะเรื่องความรักเป็นต้นเหตุดาวเสาความรักของเขาเป็นดาวกาลีไปทับดาวอาทิตย์เป็นสีเกือบสนิทองศาเป็นตัวบั่นทอนเกียรติศักดิ์ศรีชื่อเสียงของลิซ่าไปตลอดเส้นทางเมื่อวัยกลางคนจะมีเรื่องราวกุ๊กกิ๊กรักซ้อนซ่อนรักไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกับคนที่มีความสมพงเข้ากับลิซ่าได้จริงๆคนคนนั้นจึงจะเป็นคนที่ใช่แต่ถ้าหากไม่สมพงข่าวคราวซุบซิบก็จะเล็ดลอดออกมาให้แฟนคลับได้กังวลตามกันไปเรื่อยๆในอนาคตตัวยืนยันคือดาวพฤหัสบดีดวงนั้นเป็นดาวบริวารเป็นปัตตนิเศษเป็นดาวความรักอีกดวงที่ทำให้ลิซ่ามีแฟนคลับมากมายทั่วโลกแต่บริวารยังแปลว่าแฟนได้ด้วยหากพฤหัสบดีดวงนี้กุมดาวมฤตยูแถมมันเล็งลัคนาแบบ180องศาแปลว่าเรื่องความรักของลิซ่าจะมีปัญหาแน่นอนในอนาคตไปดูดาวอังคารอันเป็นดาวจิตใจลิซ่ามีความอุตสาหะบากบั่นพยายามสูงมากกว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ในทุกวันนี้เพราะดาวอังคารมันทับดาวราหูมรณะเกือบสนิทองศาสถิตอยู่ในกลุ่มดาวเพดานหลังตอนเกิดอีกชุดหนึ่งดาวราหูดวงนี้ยกลัคนาอยู่ดาวอังคารกลุ่มราหูเป็นดาวคู่ชู้ดาวคู่แย่งชิงอนาคตจะเกิดศึกเรื่องความรักมีดาวรักๆใคร่ๆ3ชุดด้วยกันคือศุกร์กลุ่มเสาร์พฤหัสบดีกลุ่มมฤตยูบั่นทอนอยู่ในเรือนความรักอังคารกลุ่มราหูดาวเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นเรื่องราวรักๆใคร่ๆที่จะบั่นทอนเกียรติและชื่อเสียงของลิซ่าได้ทั้งสิ้นฉะนั้นต้องระมัดระวังในการเลือกคบหาสมาคมถ้าผู้ชายคนนั้นดวงชะตาไม่สมพงเกิน 70% ขึ้นไปควรหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์เรื่องราวเหล่านี้สามารถพยากรณ์และวางแผนชีวิตได้ด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงแต่คู่แท้ผู้ชายตัวจริงของลิซ่านั้นยังมีอยู่เพราะดาวเสาความรักนี้ทำมุม120องศามาส่งเสริมลัคนาผู้ชายคนนั้นจะทำให้ลิซ่าร่ำรวยมีทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์มากมายแต่จะเป็นใครนั้นขอช่วยแฟนคลับหาเวลาตกฟากของผู้ชายใดๆ
ที่เป็นข่าวกุ๊กกิ๊กกับลิซ่าส่งมาให้อาจารย์ได้ตลอดจะได้พยากรณ์ให้แฟนคลับได้หายข้องใจกันแต่หลังวันเกิดลิซ่า27มีนาคม2567เป็นต้นไปดาวจันทร์ของลิซ่าโคจรไปทับดาวเสาเดิมความรักลัคนาจรส่งดาวพฤหัสบดีจรบริวารจรมาทับคาสำคัญในเรือนลาภะหลักบุญโคจรทับดาวปัตตานิเศษแปลว่าปีนี้ลิซ่ากำลังมีความรักแต่ถ้าดวงชะตาผู้ชายคนนั้นไม่สมพงเข้ากันได้เกิน 70% ขึ้นไปก็จะไปต่อกันไม่ได้เพราะดาวจันทร์และดาวเสาร์ในพื้นดวงทำมุมเสีย135องศาถึงกันแบบนี้อาจทำให้ลิซ่าต้องอมทุกข์แต่ไม่กล้าแสดงออกให้ใครเห็นก็เป็นไปได้เช่นกัน